สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำการสาธิตนะครับการก่ออิฐดินเผาสี่รูนะครับลักษณะของอิฐก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ชิ้นอิฐเผานะครับจะมีลักษณะสี่รูนะครับสี่รูครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็มีถังปูน1ใบนะครับพร้อมด้วยเกลียงใบโพอีก1ใบนะครับหรือว่าเกลียงปลายแหลมนะครับแล้วก็มีค้อนมีเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นจะเป็นเหล็กเส้น2หุ่นนะครับไว้สำหรับเสียบนะครับที่เสานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะลักษณะแบบนี้ยัดให้แน่นนะครับแล้วก็จะมีขวดน้ำ1ขวดนะครับบรรจุด้วยน้ำนะครับแล้วก็จะเจาะรูไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่ทำการฉีดต้นเสานะครับเพื่อที่จะให้มันเปียกนะครับทำให้การเชื่อมต่อของปูนซีเมนต์ได้ดีนะครับส่วนอิฐนะครับจะต้องทำการแช่น้ำนะครับเพื่อที่ทำแช่น้ำเพื่อต้องการให้การยึดเกาะที่ดีนะครับถ้าเป็นอิฐแห้งก็จะทำให้ปูนซีเมนต์ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วจะแห้งเร็วนะครับเพราะว่าอิฐดินจะทำการดูดน้ำไปหมดขาดความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูการปฏิบัติงานในการก่อที่เป็นจริงนะครับคอยติดตามดูนะครับครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับก็ทำการก่อเลยตอนนี้การก่อนะครับเรียกลูกก่อนะก็จะให้เรียงปลายแหลมนะครับเรียงใบโพปันเราเรียกว่าเรียงใบโพนะครับปักได้ก็ตักปูนนะครับปั่นปูนแล้วก็วางลงไปบนอิฐนะครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็หยิบอิฐที่ชุ่มน้ำแล้ววิธีการนะครับก็เมื่อตักปูนได้แล้วก็ทำการป้ายที่หัวนะครับโดยการแปะลงไปแรงๆนะครับเพื่อที่จะให้ปูนที่เราผสมแล้วเข้าไปอุดอยู่ในรูนะครับแล้วก็ทำการก่อนะครับก็ดูเชือกนะครับอย่าให้ปูนไปดันเชือกไปนักขาดนะครับก็จะทำให้ก่อแล้วไม่ตรงนะครับชิ้นงานก็ดูไม่สวยงามนะครับก็ทำการก่อไปนะครับจะใช้วิธีการแปะแบบนี้นะครับการนั่งก่อนะครับก็จะนั่งหันหน้าไปทางทิศทางด้านหน้านะครับแล้วก็ก่อหน้าไปเรื่อยๆนะครับการก่ออิฐนะครับดูนะครับทำการก่อการเสียบนะครับก็จะทำการเสียบให้ปูนที่เราผสมเนี่ยครับต้องดึงเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ปูนเข้าไปอยู่ในรูอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นเดือยหรือสลักยึดนะครับโดยธรรมชาติเลยนะครับพออัดเข้าไปก็จะเข้านะครับแต่ถ้าเราตั้งวางเฉยๆปูนก็จะไม่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับก็ขาดความแข็งแรงวิธีการก่อนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในงานช่างจะได้ดูไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทานนะครับเมื่อเราวางปูนที่เป็นลงบนก้อนอิฐแล้วการจับอิฐก็จับมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำการป้ายลงไปที่ปูนแล้วก็แปะแรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เลอะเทอะส่วนแกงที่เราถนัดมือขวานะครับก็จะจับแบบนี้นะครับจับแล้วก็ยัดเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดลงไปนะครับดูเชือกนะครับส่วนแกงจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับส่วนอีกด้านนี้จะเป็นเส้นตรงส่วนไม้บรรทัดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเส้นตรงนะครับลักษณะของมันตรงนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับเมื่อเราก่ออิฐเราจะต้องใช้เส้นตรงตรงนี้ประกบนะครับประกบอีกแผ่นหนึ่งนะของกระร่างและอีกแผ่นหนึ่งของชิ้นงานด้านบนนะครับแล้วก็ดึงออกมาเพื่อเตรียมบาดปูนนะครับทำการแบบนี้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับเมื่อปาดเข้าไปอิฐสองก้อนนี้ก็
็จะเสมอกันเท่ากันนะครับเราก็จะปาดมาทางดึงเข้ามาหาตัวนะครับดึงเข้ามาหาตัวจะดึงไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเพราะมันจะทำให้ปูนขวดที่อยู่ด้านหัวหลุดลุ่ยออกไปทำให้ชิ้นงานไม่สวยงามนะครับการดึงก็ต้องดึงแบบนี้นะครับดูนะครับเพื่อนๆต่อไปผมจะขอให้ดูชัดๆนะครับเมื่อวางลงที่เป็นลงไปครับป้ายลงไปเลยครับป้ายนิดเพื่อความตรวจเพียงจะวางไม่ได้นะครับจะต้องติดอยู่ที่มือตลอดนะครับห้ามไปวางในทุ่งในถังถ้าไม่จำเป็นห้ามวางนะครับเพราะจะทำให้การก่ออิฐเนี่ยล่าช้านะครับเพราะวัวจะไปจับเกรียงขึ้นมาแล้วก็ตั้งกลับขึ้นล่าช้านะครับจะต้องวางไม่ได้นะครับจะต้องติดมืออยู่ตลอดนะครับนะครับทำการก่อแล้วนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับใส่เข้าไปปาดนะครับนี่วิธีการปาดก็จะต้องทำแบบนี้จนเคยกินนะครับเพื่อนเพื่อนจ้างกดลงไปเลยครับดูเชือกครับแล้วก็ปาดออกไปเลยครับกดที่แล้วมานี่ก็โอเคนะครับตรงไปหมดเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับการก่ออิฐก็มองไปด้านหน้าเมื่อถึงรอยประสานหัวนะครับตรงนี้เราต้องจับเป็นต้องวางเคียงแล้วนะครับก็ทำการใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กตรงนี้ครับจะใส่2เส้นก็ได้ครับใส่ไปแนวตรงสักเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงหักมุมฉากนะครับเอาอะไรก็ได้ที่ใกล้ๆตัวนี่รูตันนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าครับเข้าถึงตามไปเลยก็ได้ครับหักให้เป็นมุมฉากลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็จะเอามาวางเสริมไว้ตรงนี้ครับโอเคนะครับต่อไปก็ทำการก่อเดี๋ยวก่อนะครับตรงนี้โอเคก่อประสานหัวตรงนี้เป็น3ทางนะครับเป็น3ทางเปิดดูนะครับทำแบบนี้นะครับตามทางนะครับตรงนี้ใส่ขึ้นก้อนนะครับเพื่อที่จะก่ออิฐได้ขนาดครึ่งแผ่นนะครับถ้าว่ามันพื้นมันจะแห้งเกินไปก็ใช้น้ำขีดไปก่อนก็ได้นะครับถ้าว่าอิฐแห้งนะครับก็จะทำให้เกิดการประสานที่ดีขึ้นนะครับการก่ออิฐนี่นะครับเอ็นนี่จะต้องติดกับก้อนอิฐไม่ได้นะครับจะต้องให้ห่างกันนิดหนึ่งนะครับถ้าติดตรงนี้นะครับชิ้นงานก็จะเสียนะครับมันจะขออย่าเรียกว่าเอ็นจะดันกับแผงอิฐทำให้งานคดนะครับที่นานเลยไม่สวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ดูข้อข้อนะครับแล้วก็ปาดหน้าเพื่อนช่างคนไหนที่สนใจนะครับในอ่านก่ออิฐก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมจะขอให้ดูสักก้อนนะครับนี่นะครับการก่อห้ามวางเกรียงเด็ดขาดนะครับวางแล้วจะทำให้งานล่าช้านะครับเดี๋ยวก็ไปหยิบเดี๋ยวก็ก้มแล้วปวดเอวบ้างอะไรบ้างครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ